สวัสดีครับพวกเราก้าวยอดครับผมเฟิร์สร้องนำกีตาร์ก้าวยอดครับผมมิวมือกลองครับผมผมแอร์กีตาร์ครับผมหมายเล่นเบสครับพวกเราก้าวยอดก็เป็นน้องๆที่อยู่หัวหินกันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็เจอกันแล้วก็รวมตัวกันด้วยความที่ชอบดนตรีเหมือนๆกันนะครับแล้วก็ทำวงที่ชื่อว่าก้าวยอดเข้ามาวงที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่ามันเหมือนกับการตามหาความฝันก้าวจากพื้นดินไปสู่ยอดเขายอดเขาแห่งความฝันหรือแม้แต่คำว่าก้าวยอดที่ทุกคนคุ้นหูกับคำว่ายันก้าวยอดนะฮะพวกเราเล่นดนตรีในวงหินกันอยู่แล้วครับแล้วก็มีความฝันที่อยากจะทำเพลงของตัวเองครับแล้วก็ได้ไปเจอโปรเจกต์หนึ่งครับแล้วก็เราก็เลยตกลงชื่อว่าอะไรนะโปรเจกต์กรีนไลท์โปรเจกต์3เวิร์กแก๊งด้วยครับผมวงก้าวยอดนะครับก็เริ่มต้นจากการที่ผมมีความคิดอยากจะทำฝันคือเล่นดนตรีกลางคืนกันมาหลายปีมากผมก็เลยคิดว่าอยากจะก้าวถึงฝันที่ตัวเองตั้งใจก็เลยใช้ชื่อก้าวยอดพอมีชื่อวงเสร็จต้องหาสมาชิกผมก็ไปเจอน้องมิวมือกลองนะฮะซึ่งเจออยู่ข้างทางไม่ใช่เดินแล้วก็มีไปเจอไอซ์อีกคนหนึ่งตอนเจอไอซ์นี่จะเป็นเรื่องราวที่แบบแซดมากดาวมากตอนนั้นผมเศร้าอยู่เศร้าอยู่พอโทรไปไอร้องไห้เลยแต่ก็ดีใจมากครับเพราะว่าเราผ่านตรงนั้นกันมาได้ลูกก็อยู่กันมา3คนก่อนประมาณปีกว่านะครับแล้วก็มาเจอแอร์ก็เป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อความสมบูรณ์แบบของพวกเรานะครับผมเพลงแรกที่เราปล่อยมาก็จะเป็นเพลงแบบฟังสบายๆใสๆเลยนะฮะแล้วก็แต่สายวัยรุ่นชอบเผื่อจะเข้าใจถูกใจกันฟังได้ทุกวัยแต่ว่าในส่วนของแนวที่เราเป็นจริงเนี่ยความวาไรตี้ของพวกเราคือความเป็นล็อกที่เราอยากจะสร้างสรรค์เราไม่เหมือนวงอื่นเพราะว่าสำหรับพวกเราไม่ได้คิดว่าเราเก่งกว่าใครแต่ว่าเราคิดว่าเราอยากจะนำเสนอมากกว่ามีรูปแบบที่นำเสนอเพลงแรกจะแนวนี้เพลงต่อไปจะเป็นอีกแนวนึงที่หลายคนอาจจะเดาสไตล์กันไม่ถูกเลยก็ได้ไปเลยอะไรประมาณแต่ว่าที่เป็นแรงบันดาลใจเลยจริงๆนะก็จะเป็นเนวาน่าเขาเล่นแบบกันร็อกแบบลักษณะคือธรรมชาติไม่ต้องไปฟิกว่าจะมีทฤษฎีอะไรเข้ามาด้วยอารมณ์จริงๆในการเล่นของเขาผมชอบแบบนั้นจริงๆนะชอบมากครับเป็นแรงบันดาลใจผมตอนนี้พวกเราก้าวยอดเองก็มีผลงานออกมาบ้างแล้วนะครับผมเป็นงานซิงเกิลแรกที่เราจะได้พูดถึงนะครับผมก็คือเพลงเฉยๆแต่ว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ฝ่าฟันอุปสรรคกันมาเยอะเชยของเราก็ยอดตอนนี้นะครับผมกว่าจะได้เพลงนี้มาก็ไม่ใช่ง่ายผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่มันได้มาจากความบังเอิญเหมือนฟ้าประทานแล้วก็ไม่รู้แล้วมันเป็นธรรมชาติด้วยใช่ซ้อมๆกันอยู่แล้วเมโลดี้ก็มาพวกเราก็หยิบตรงนั้นมาสร้างเพลงนี้ซึ่งกว่าจะได้ออกมาอย่างที่บอกว่ามันก็ค่อนข้างต้องผ่านอะไรมาเยอะกว่าจะเขียนเนื้อกว่าจะเรียบเรียงอะไรผมก็ด้วยหัวใจจริงๆนะครับทำเพลงนี้ออกมาแล้วก็มารวมให้น้องๆได้มีส่วนร่วมกันตอนนั้นแอร์ยังไม่ได้เข้ามาตอนนั้นแอร์ยังเป็นลมอยู่ข้างนอกพัดผ่านนะยังไม่ได้เข้ามาพอหลังจากนั้นเราก็ได้มีโอกาสเอาเพลงเนี้ยที่อัดเรียบร้อยแล้วทำกันเรียบร้อยกันแล้วในห้องอัดซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรเนี่ยมาเสนอค่ายนะครับทางค่ายก็รับไว้นานอยู่เหมือนกันขอให้โทรไปเราก็ลุ้นอยู่ว่าจะได้ไหมนะครับพอได้มาก็ดีใจมากๆครับที่เราได้มีโอกาสมีเพลงนี้เฉยๆออกมาให้ทุกคนได้ฟังในโปรเจกต์ชื่อว่ากีแลนด์โปรเจกต์3ของเวิร์กแก๊งครับโอ้ใจเอ๋ยทำไมวันนี้เจ้าช่างสับสนกระวนกระวายมองซ้ายมองขวาหาใครคนหนึ่งแรงใจในการเขียนผมมองถึงโลกโซเชียลตรงนี้คิดถึงกันก็ไลน์บอกเฟซบุ๊กทักกันตรงนี้นั่นโซเชียลมากใช่ไอจงไอจีว่ากันไปนะฮะแต่ว่ามันขาดในเรื่องของการโทรบอกก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่ามันขาดความแบบรู้สึกแบบกอดกันจริงๆแบบสัมผัสตัวกันบ้างเลยจริงๆเนี่ยอยากให้ทุกคนได้มีแรงบันดาลใจกับเพลงนี้ว่าอย่างน้อยถ้ามีโอกาสได้เจอกันจริงๆน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ได้เจอฉันคงต้องตายเหมือนที่เคยที่บอกไว้นั่นคือเรื่องราวที่ผมเอามาเขียนเป็นแรงบันดาลใจกับเพลงนี้ว่ามันอยากจะเจอเธอจริงๆมากกว่าที่จะส่งพวกโซเชียลกันอะไรประมาณนี้คุยกันวีนี้ก็จะเป็นแนวแบบธรรมชาติครับในวีคือเราจะเล่นดนตรีกันแบบข้างป่าในป่าอะไรครับแบบมองเหมือนฟิลป่าแล้วว่าเป็นต้นไม้สวยครับเป็นธรรมชาติครับแล้วก็เรื่องเนื้อเรื่องก็คงจะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายครับใช้ชีวิตประจำวันที่ห่างกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็
ก็เหมือนคนรักนะครับก็บอกคิดถึงคิดถึงแต่ว่าไม่ได้เจอกันมากกว่าครับจะคุยเป็นการคุยไลน์คุย Facebook คุยอะไรกันอย่างนี้มากกว่าที่เลือกใช้เป็นป่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพลงด้วยตัวเพลงมันฟังสบายเหมือนสีเขียวเวลาเราได้เห็นเราก็จะรู้สึกเย็นสบายตาอะไรเงี้ยเราได้เห็นสีเขียวๆอะไรเงี้ยเป้าหมายสูงสุดเพราะตอนนี้ก็มันเกินคาดความสูงสุดของเราไปแล้วครับก็คือการได้ออกซิงเกิลมาในกีดไลฟ์โปรเจกต์นะครับคือเหมือนว่าเราทำงานกลางคืนเงี้ยเราเล่นดนตรีกันตามร้านเป็นงานสุดๆอย่างหนึ่งที่หลายคนก็ทำเหมือนกันนั่นดนตรีร้องนักร้องอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรามองว่าเราก็อยากจะมีอะไรที่มันเป็นคือผมเคยบอกกับน้องไว้นะอันนี้เรื่องจริงเลยบอกว่าผมอยากจะมีเพลงที่ไว้เป็นของตัวเองไว้เปิดวันที่ผมตายไปแล้วอะไรเงี้ยวันที่ไปงานศพผมอยากจะมีเพลงที่ผมร้องอยู่ไปเปิดในงานดีกว่าเปิดเพลงทำอะไรกันแสงอะไรเงี้ยผมคิดอย่างนั้นจริงๆผมคิดรู้สึกว่าผมเลยคิดว่าผมอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จากโลกนี้ไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจากไปตอนไหนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามีความฝันมีความตั้งใจถ้าเราได้ไปถึงมันจริงๆผมว่าก็ได้ทำนะใช่เราก็ไม่รู้สึกว่าเสียดายที่เรามัวแต่คิดแล้วไม่ลงมือทำอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามผลงานพวกเรานะครับได้ที่ facebook.com/9yodband นะครับแล้วก็facebook.com/workgang แล้วก็มี IG workgang ด้วยแล้วก็ยังมี123ดอกจันนะดอกจัน123 0082รู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดอกจัน123 0082ไม่ได้มุกนั้นเลยมี2ช่องทางด้วยนะครับมีทั้งไอจูนและ KK Box ครับครับผมแล้วก็ฝากกดปักตะไคร้ใน Subscribe ครับอ๋อ Subscribe ใน YouTube ของ workgang ด้วยนะฮะเราจะไม่ทิ้งความฝันกันแน่นอนครับเพราะเราก้าวย่อก็จะก้าวต่อไปนะครับแล้วก็กีฬาโปรเจกต์เองก็ยังคงมีศิลปินมากคุณภาพอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่บิ๊กวงฟอร์เรนนะครับผมนะตอนนี้ก็จะมีพี่บิ๊กวงอโศกอีกแล้วก็มีที่จะตามมาอีกหลายๆวงเลยนะครับกับโปรเจกต์นี้รวมถึงเวิร์กแก๊งเองนะครับพี่กิจก็ตอนนี้มีโปรเจกต์เพลงมากมายเลยทั้งเลซี่มิวสิกทั้งวันช์นะฮะแล้วก็มีอีกหลายโปรเจกต์มากกับเพลงก็เพราะกับเวิร์กแก๊งด้วยไงก็ฝากติดตามกับผลงานของพวกเราก้าวยอดแล้วก็เบิร์ดแก๊งได้นะครับผมนะยังไงก็ขอให้เป็นกำลังใจพวกเราก้าวยอดกับเพลงเฉยๆด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับใจเอ่ยทำไมวันนี้จูชิงสับสนกระวนกระวายมองซ้ายมองขวาหาใครคนหนึ่งที่ทำให้เหงาเสียจนหวั่นไหวและนั่นคือเธอคนเดียวที่ฉันต้องการอยากให้เธอได้ยินเสียงในหัวใจที่ตะโกนร่ำร้องคิดถึงเธอวันนี้ไม่ได้เจอฉันคงต้องตายโอ้โอ้คิดถึงเธออยากบอกเธอดังดังคิดถึงเธอสุดที่รักโลกหมุนไปเหตุผลมากมายที่เราต้องหาอยากกอดเธอให้อุ่นหัวใจอีกสักครั้งแม้จะมีวิธีคลายเหงาได้หลายอย่างทั้งส่งไลน์ไอจีเฟซบุ๊กโทรหาก็ไม่หายอยากให้เธอได้ยินเสียงในหัวใจที่ตะโกนร่ำร้องคิดถึงเธอคืนนี้ไม่ได้เจอฉันคงต้องตายโอ้โอ้คิดถึงฉันเธอได้โปรดฟังฉันรักเธอ
ธอวันนี้ไม่ได้เจอฉันคงต้องตายโอ้โอ้คิดถึงคิดถึงคิดถึงจังอยากบอกเธอดังคิดถึงเธอสุดที่รักคิดถึงคิดถึงจังคืนนี้ไม่ได้เจอฉันคงต้องตายโอ้โอ้คิดถึงคิดถึงคิดถึงจังเธอได้โปรดฟังฉันรักเธอคิดถึงจังวันนี้ไม่ได้เจอฉันคงต้องตายโอ้โอ้คิดถึงคิดถึงคิดถึงอยากบอกเธอดังๆคิดถึงเธอสุดที่รัก